ที่คนนี้เปไม่แผ่วโดนใจอ้ําพัชราภาถึงกับออกปากมาเป็นสามีเราได้นะเป็นคนเดียวที่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อดาราสาวสุดฮอตออกปากให้มาเป็นสามีอยู่หลายรอบซึ่งเพื่อนๆน้องๆต่างก็พากันเชียร์เพราะทั้งคู่ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทุกวันนี้แถมอีกฝ่ายยังเป็นสายเปขึ้นสุดแต่เขาก็ไม่ยอมใจอ่อนซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นผู้จัดการคู่ใจเอสุภชัยนั่นเองล่าสุดสาวอ้ำไปร่วมงานวันเกิดของผู้จัดการคู่ใจงานนี้เจ้าตัวบอกสนุกสุดพร้อมตบท้ายด้วยการทิ้งประโยคสุดฮามาเป็นสามีเราได้นะสนุกสุดจริงๆตอนจะไปบ้านพี่เอไมเกรนมาอีกพอจะได้ทองไมเกรนหายพอได้ทองแล้วไมเกรนกลับมาอีกกราบขอบคุณพี่เอผู้ที่เป็นความสุขของพวกเราทุกคนรักเธอมากนะรักมาก่อนที่จะแจกทองพอแจกก็รักเข้าไปอีกมาเป็นสามีเราได้นะแอดเอขีดล่างสุภาชัย1ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยแพตราป้าชัยแอดเอาแพตราป้าและต้องขอบคุณน้องหน่อยมากๆเลยนะคะร่วมแจกทองให้อีกใจดีใจถึงต้องคนนี้เลยแอดพันยังชิต้าอัครรสัตตาดามีหลักฐานนะอ้อมว่าเธอแกล้งฉันแอดเอออมมี่ขอบคุณรูปจากไอจีเอาขีดล่างแพตราป้าทยท.ร่วมเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่340ตันเซตซีโร่ของกลางทั้งหมดสทยท.ร่วมเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่340ตันเซตซีโร่ของกลางทั้งหมดเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีตามนโยบายรัฐบาลวันที่26ธันวาคม2566ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบประชุมทางไกลและมอบหมายให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่57นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ประสานความร่วมมือในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่เพื่อเซตซีโร่ยาเสพติดของกลางทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมามีการขนย้ายยาเสพติดของกลางจากกระทรวงสาธารณสุขมายังบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการภายใต้มาตรการอย่างเข้มงวดของคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนย้ายและด้านรักษาความปลอดภัยและทำลายซึ่งจะมีการเผาทำลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 การเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นส่วนของการปราบปรามที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนี้ได้วางแผนที่จะเผาทำลายยาเสพติดในคลังทุก2เดือนซึ่งตามพ.ร.บ.ประมวลให้ใช้กฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564กำหนดไว้ว่าเมื่อจับได้และพิสูจน์ว่าเป็นสารเสพติดถือเป็นของกลางที่จะถูกทำลายได้เลยไม่ต้องรอพิสูจน์คดีให้จบก่อนนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนเรื่องของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามนโยบายควิกวินด้านยาเสพติดและจิตเวชโดยการตั้งมินิทัญญารักษ์เพื่อบำบัดรักษาให้ครบทุกจังหวัดตามหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคืนลูกสู่อ้อมกอดพ่อแม่
ทั้งนี้การเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่57มีน้ำหนักมากถึง340ตันจาก 836,081 คดีโดยเม็ดแอมเฟตามีนยาบ้ามีน้ำหนักมากสุดกว่า 156,399 กิโลกรัมรองลงมาได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนยาไอเฮโรอีน MDMA โคคาอีนไดเมทิลแอมเฟตามีนและยาเสพติดอื่นใบวชิรวิทย์จัดแฟนมีตติ้งท้ายปลายปีสำหรับไบรท์โฮมปาร์ตี้ไบรท์เดอะเฟิร์สแฟนมีตติ้งพรีเซนเต็ดบายลาซาด้าแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรกของไบวชิรวิทย์ชีวอารีโดย Cloud 9 Entertainment เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆในปาร์ตี้สุดโฮมมีเต็มอิ่มไปด้วยเสียงดนตรีกับเหล่าดีเจพร้อมหลากหลายกิจกรรมที่จัดเต็มทุกความบันเทิงนะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ออกสตาร์ทงานนี้ไบขอเวลคัมในงานแฟนมีตครั้งนี้โดยเพลงลองรันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตและการเดินทางของไบที่อยากให้ทุกคนเดินทางไปด้วยกันไบกล่าวว่าผมอยากมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าชีวิตมันยากรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันมีคนที่ไม่เข้าใจหรือเจออุปสรรคมากมายขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้คุณเวลาที่ฟังเพลงนี้ขอให้คิดว่าผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะผมตั้งใจทำเพลงนี้มาเพื่อสิ่งนั้นจากนั้นมาซึ้งกันต่อด้วยเพลงดาวหางฮันเล่เพลงโฮมเพลงโรแมนติกความหมายดีฟีลลิ่งเวลาที่อยู่กับคนที่รักเหมือนเราได้กลับบ้านต่อด้วยเพลงเลิฟเวอร์บอยจากนั้นไบขอเปิดตัวแนะนำวงครอบครัวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเป็นศิลปินโดยเพลง Wonderful Tonight เป็นเพลงที่เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแถมด้วยรักแรกพบอีกหนึ่งเพลงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษต่อเนื่องกันด้วยเพลงพูดไม่คิดที่พี่ชายอย่างก๊อฟเอฟฮีโร่กระโดดขึ้นเวทีมาร่วมฟีเจอริ่งและจังหวะที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันหนักมากเมื่อเปิดตัวกราฟคณาวุฒิในมุมห้องนอนกับเพลงแซดมูวี่เรียกว่าเอเนอร์จียังไม่มีหมดใบชวนทุกคนมาโยกกันต่อในเมดเล่เพลงสนุกๆในเพลงยับดอนเลดมีดาวจำเก่งจำเลยรักเดอะแรปเปอร์ซูเปอร์ SAIYAN มิเรอร์มิเรอร์กัมมี่ยูมี่วายยูโซซีเรียสรีมิกคนไทยบินได้ยันเช้ารีมิกธาตุทองซาวและปิดท้ายด้วยเพลงที่ทำให้ไบได้รู้จักกับทุกคนมากขึ้นในเพลงใกล้เข้ากันดีระหว่างทางเรียกว่าเป็นแฟนมีตติ้งที่ทำให้แฟนๆเต็มอิ่มจุใจได้สัมผัสถึงตัวตนของไบอย่างใกล้ชิดสุดๆโดยมีเพื่อนๆในวงการไม่ว่าจะเป็นต่อธนภพออลลี่เจนนี่ปานันและนานิมาให้กำลังใจไบแบบติดขอบเวทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไบรท์โฮมปาร์ตี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีไบรท์ทีวีซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลาวด์9เอ็น